นุ่มติ๊กเจษฎาพรคัมแบ็กช่อง7แล้วล่ะค่ะหนุ่มติ๊กเตรียมคัมแบ็กทางช่อง7ถือว่าเป็นข่าวลือที่ค่อนข้างฮือฮาไม่น้อยค่ะเพราะว่าทางด้านคุณหญิงวินิตาดิถียนนักเขียนชื่อดังและศิลปินแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยกับสมาชิกเว็บพันทิปอย่างคุณผู้สาวเมืองยศว่าใจอ่อนยอมขายลิขสิทธิ์หนึ่งในนวนิยายขวัญใจนักอ่านอย่างลมพัดผ่านดาวให้กับหนุ่มติ๊กเจษฎาพรผลดีที่นำไปสร้างเป็นละครหลังจากที่คุณหญิงนั้นไม่อนุมัติขายลิขสิทธิ์เรื่องนี้ให้กับผู้จัดละครรายใดเลยที่เคยยื่นซื้อเพราะว่าเป็นหนึ่งในบทประพันธ์ที่รักมากๆแต่เพราะเห็นถึงความตั้งใจของหนุ่มติ๊กจึงมีการยอมขายให้นั่นเองค่ะและที่ฮือฮาเพิ่มไปมากกว่านั้นก็คือหนุ่มติ๊กเตรียมนำลมพัดผ่านดาวไปสร้างป้อนให้กับวิกหมอชิตซึ่งอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากข่าวลือนี้จริงถือว่าเป็นการคัมแบ็กหมอชิตในรอบหลายปีของหนุ่มติ๊กเจษฎาพรเลยละค่ะหลังจากเคยร่วมงานในฐานะนักแสดงในละครเรื่องปริศนาและนางสาวจริงใจกับนายแสนดีสำหรับลมพัดผ่านดาวก็เป็นเรื่องของวายุที่ชอบหนุ่มรุ่นน้องซึ่งมีอายุน้อยกว่า7ปีผ่านเข้ามาแต่งเติมสีสันให้กับชีวิตที่สุดแสนจะธรรมดาและเรียบง่ายของดลชาเขานั้นสอนให้เธอรู้จักความรักแต่ลักษณะกับการดำเนินชีวิตและลักษณะนิสัยของทั้งคู่นั้นมันแตกต่างกันค่ะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมหลายอย่างจนกลายเป็นอุปสรรคนั่นเองแต่งานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอทางช่อง7สีออกมายืนยันแล้วแหละค่ะว่าจะจริงหรือไม่ค่ะ